ได้รับโอกาสไปสเปซเพื่อเล่นตัวจริงยังไงบ้างครับวันนี้ในเกมนี้ก็ดีใจครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นครับวันนี้เราสามารถเก็บชัยแล้วเข้ารอบต่อไปได้ครับครับรู้สึกว่าสนามเล่นยากนะบอลพี่เล่นสกิลสูงๆหรือมีเบสิกอย่างนักเตะเมืองทองไปไม่ได้เลยอ่ะครับก็สนามสภาพสนามไม่ค่อยดีครับแต่ดีที่ฝนตกทำให้สนามมันนิ่มเล่นง่ายกว่าสนามแห้งมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็รวมพลังกันเข้ามาได้นะครับผมให้เครดิตพี่มุ้ยไหมครับลูกแรกอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณเชียร์หน่อยที่สามารถขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ที่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์เมืองทองทุกคนครับมาเป็นทีมเยือนเขาเล่นดีอยู่แล้วในบ้านของเขาแล้วประจวบเหมาะกับว่า สนามไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่กับบอลกับพื้นด้วยใช่ไหมครับก็สนามก็คืออย่างได้เห็นนะครับว่าเราต้องเข้าใจนะครับในแง่ของแต่ละทีมในแต่ละลีกในแต่ละดิวิชั่นก็ต่างกันอยู่แล้วผมเชื่ออย่างวันนี้เกมแต่ละทีมที่ไปเยือนในทีมดิวิชั่น2ไม่มีทีมไหนง่ายเพราะหนึ่งคือสภาพสนามที่คุ้นเคยมากกว่ากันของทีมในเจ้าถิ่นที่เขาคุ้นเคยมากกว่าอยู่แล้วนั่นคือหนึ่งสองแล้วก็จะมีวิธีเล่นของเขาอยู่แล้วว่าจะเล่นยังไงกับสนามแบบนี้เพราะนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องยากทุกครั้งแหละครับที่เราไปประสบการณ์ให้เรามาทุกครั้งทุกที่ในดิวิชั่น2ที่เราพบเจอมาไม่เคยง่ายระหว่างปีแล้วที่เราไปเจอนาวิกโยธินเราก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นผมมองว่าวันนี้ด้วยศักยภาพตัวสำรองทั้งหมดรายชื่อที่เราส่งลงไปรวมถึงพื้นสภาพสนามที่เป็นแบบนี้นักเตะสามารถต่อสู้ได้อย่างนี้ภายใต้ความฟิตขนาดนี้แล้วก็สภาพสนามผมเชื่อว่าถือว่าผมพอใจเป็นอย่างมากสำหรับนักเตะสำรองที่ได้ลงมายืดเส้นยืดสายวันนี้ก็อย่างน้อยได้เซฟตัวเพื่อเล่นเกือบทั้งหมดยกเว้นแค่ทศพลลาเทศก่อนที่จะเจอสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะวันนี้โจยิงได้ด้วยครับนักเตะดาวรุ่งเป็นไงบ้างฮะก็แสดงว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งก็ไม่เชิงนะครับเพราะในก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยโจก็ได้ลงบ่อยครั้งนะครับมากแล้วก็มาจนถึงระยะกลางๆนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้โอกาสลงนักเนื่องจากว่ามีหลายคนที่ฟอร์มดีขึ้นมามากกว่าเข้าใจแทคติกมากกว่าก็เลยได้ลงในวันนี้โจก็คือยังเล่นในได้ศักยภาพเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยวันนี้เล่นถึงสองตำแหน่งด้วยกันโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยเล่นในบทบาทของกลางรุกนะครับพื้นสภาพสนามที่มันไม่เอื้อเพราะนั้นในการที่จะเก็บบอลพลิกเขาก็เลยลำบากเราก็เลยย้ายเข้าไปเล่นในฝั่งซ้ายก็เห็นได้ว่าโอกาสที่เกิดจากฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดจากบ่อยมากแล้วก็การวิ่งเข้าเติมที่ทำประตูถือว่ารู้ใจกับเพื่อนโดยว่าธีรศิลป์ที่จ่ายให้ลูกนี้ผมถือว่าเป็นการทำงานด้วยกันได้ดีแล้วก็แสดงศักยภาพให้เห็นว่าไม่ว่าเล่นตำแหน่งอะไรเขาก็สามารถทำได้นี่คือนักเตะที่คุณภาพอีกคนนึงที่แสดงให้เห็นว่าในแนวรุกเขายืนตรงไหนก็ได้ครับสุดท้ายครับพี่การมีหลายต่อหลายคนเปลี่ยนไฟบินจากตอนแรกเป็นเมื่อวานมาเป็นวันนี้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางคนก็เดินทางมาไกลอยากจะขอบคุณอะไรเขาไหมครับครับก็วันนี้ผมก็ไปรับท่านประธานสโมสรมาจากที่สนามบินก็มีแฟนบอลหลายคนเหมือนกันครับไปเจอที่สนามบินก็ต้องขอขอบคุณมากก็มีแฟนหลายคนก็บอกว่าได้โหต้องเสียเวลาเปลี่ยนไฟเที่ยวบินนู่นนั่นนี่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับทั้งที่ต้องเปลี่ยนไฟเที่ยวบินนะครับเที่ยวขากลับนะครับรวมถึงวันเวลาในการเดินทางที่พวกท่านทั้งหลายได้ดำเนินการถือว่าเป็นการเสียสละเวลาไปอย่างมากแค่เสียสละเดินทางมาเชียร์พวกเรารู้สึกว่าดีใจแล้วและยังต้องมีเสียตังค์เพิ่มเพื่อที่จะอยู่เชียร์กันต่ออีกนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนพันธุ์แท้ของเมืองทองที่สามารถทำได้อย่างนี้ก็ขอได้ยินเสียงวันนี้เราได้ยินเสียงตลอด90นาทีนะครับตลอด90นาทีหลังมานั่งสำรองของเราได้ยินเสียงเชียร์ตลอดได้ยินเสียงให้กำลังใจตลอดร้องเพลงไม่มีวันหยุดสุดยอดจริงครับขอบคุณมากครับ